ามจากนั้นแหละครับแต่ว่าถ้าสสคนอื่นขึ้นเฟซบุ๊กด้วยลองดูดิครับในเคสนี้ทางหัวหน้าพรรคได้ไปคุยอะไรกับคุณนิพิษบ้างไม่เลยครับท่านไม่ได้คุยอะไรกับผมเลยครับมองไหมคะว่าหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หลังจากนี้ไปจะเข้าหน้ากันติดหรือเปล่าก็คงไม่มีปัญหาครับเราปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานะครับและอย่าไปเบี่ยงเบนว่าผมไปแกล้งนะครับเวลาตำรวจไปจับโจรเนี่ยคุณจะไปโกรธตำรวจนะครับต้องโกรธโจรนะครับไม่ใช่มาโกรธตำรวจเมื่อวานคุณอนุทินมองประเด็นหนึ่งว่าเหตุผลที่คุณนิพิษพยายามที่จะจับเรื่องของคุณฉลองนะเพราะว่าไม่ได้มีน้ำใจในกีฬาไม่รู้แพ้หรือชนะแล้วกติกาที่คุณอนุทินกับว่าคุณเกียรติไทยไปเล่นกับผมเนี่ยกติกาที่ชอบไหมอ่ะถ้ากติกามันแฟร์ผมก็ไม่ว่าอะไรกติกาแบบนั้นมันแฟร์หรือว่าพรรคภูมิใจไทยเขาทำแบบนี้ตลอดทั้งประเทศไอ้กติกาที่โดนพรรคภูมิใจไทยเล่นนี่หมายถึงอะไรการเลือกตั้งอะไรหมายถึงการเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมผมร้องอยู่ที่กกต.ครับกกต.ก็ยึดยับผมร้องก่อนวันที่24 มีนา 62ซะด้วยซ้ำว่ามีการเก็บบัตรประชาชน 40,000 ใบและผมมีคลิปว่าในขณะที่มีการซื้อเสียงมีภาพมีคลิปนี่เบอร์เก้านะ500นะและก็แจกตามบัตรประชาชนที่เก็บไว้นั่นแหละแต่กกต.ยึดยัดอะไรอะไรไปหล่นที่กกต.บ้างผมไม่รู้ต้องถามกกต.ครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะเปิดคลิปให้ดูนะครับเรื่องการซื้อเสียง